คำถามโลกแตกเลยซึ่งหลายๆคนชอบถามเข้ามาแล้วเฮ้ยจานเบรกเราไม่รู้รุ่นเราไม่รู้แบบสเปคของมันเนี่ยเราต้องทำไงมาหาเราครับเรามีคำตอบสวัสดีครับซันนี่รันซ็อปเช่นเคยครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจานเบรกนะครับบนโลกนี้มีเยอะมากนะครับมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อแต่สิ่งที่เราจะต้องดูเลยนะครับก็คือเรื่องของสเปคของจานเบรกที่เราอยากได้ okay. สมมติว่าคุณมีจาน1ใบนะครับอยู่ตรงมือเนี่ยแล้วคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าจานรุ่นนี้ผมอยากจะหาสเปคผมถอดออกมาจากรถคันนึงเนี่ยเข้ามาแปลงมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยของเดิมมันเป็นอะไรเราต้องทำไงเราก็ต้องวัดครับ okay. วัดขนาดจานนะครับอันนี้เบสิกเลยก็คือเราจะวัดขนาดจานแบบนี้ค่าของมันนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราวัดขนาดจานเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องวัดที่ดุมกลางของตรงนี้นะครับว่าขนาดเท่าไหร่เสร็จแล้วพอหลังจากที่เราวัดตรงนี้เสร็จเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยค่าของตัวจานตัวเนี้ยมันใกล้เคียงกับรถรุ่นไหน wow. ทีนี้เนี่ยมันบางทีนะครับถ้าอยากให้มันแคบลงนะครับอาจจะต้องถามลูกค้าว่าจานใบเนี้ยเป็นของรถยี่ห้ออะไรอย่าง Toyota Isuzu มันก็จะแคบลงมาอีกทีนะครับแค่เนี้ยคุณก็หาคำตอบสำหรับจานนี้ได้แล้วว่าเฮ้ยจานรุ่นเนี้ยมันคือรุ่นอะไรสเปคแบบไหนนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยมาหาที่รันสตาร์ครับเราจัดให้คุณได้เต็มเลยครับจริงๆปัญหาพวกนี้นะครับของจานเบรกที่เราไม่รู้รุ่นแต่เราถอดออกมามันเป็นงานแปลงคำถามนี้เราจะเจอตลอดนะครับก็คือรถที่แปลงช่วงล่างมาแปลงคอม้ามาเขาก็จะเอาจานที่มันใกล้เคียงที่สุดเนี่ยมาใส่จับแปลงทีตอนนั้นเนี่ยอาจจะใส่ได้แต่พอเราจะหาจานอะไรเนี่ยอันนี้หายากละซึ่งหลายคนเขาก็เข้ามาที่รันสต็อปนะครับเพราะเรามีโรงงานอยู่แล้วเราก็สามารถเทียบรุ่นตามที่เขาวัดสเปคมาได้หรือคุณไม่มีจานเบรกคุณก็เอาคอม้าหรือเอารถเข้ามาให้เราเซตที่โรงงานยังได้เลยปกติแล้วจานเบรกนะครับถ้าเป็นขนาดเดิมเองเนี่ยเราจะมีรุ่นมากกว่า400รายการนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็ครอบคลุมสำหรับตลาดเมืองไทยอยู่แล้วเพียงแค่คุณเอาจานมาให้เราเนี่ยเราก็วัดสเปคตามนั้นให้ได้เลยจัดให้ตามสเปคที่คุณบอกได้เลยนั่นเองครับแล้วนี่แหละครับก็คือคำถามโลกแตกมากนะครับแต่เป็นคำถามที่เราสามารถให้คำตอบคุณง่ายมากเดี๋ยวยังไงรอบหน้ามีอะไรเด็ดๆแล้วมาพบกันครับ